เรามารอดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงต่อไประหว่างอีกฝ่ายหนึ่งที่โดนกล่าวหากับอีกฝ่ายหนึ่งที่สอบสวนใช่เขาก็บอกว่าใครผิดใครถูกความจริงมันมีแค่หนึ่งเดียวแต่ตอนนี้ก็คือเขาให้ปปช.เป็นคนจัดการแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าจะเป็นเรื่องของตำรวจกับตำรวจทะเลาะกันเองไม่งั้นใครให้ฝั่งนึงฝ่ายนี้ก็พูดถึงฝั่งนี้แบบฝ่ายนี้ก็พูดถึงแบบนี้แบบเขาก็เลยให้ปปช.เข้ามาจัดการใช่ค่ะคือความจริงมันมีแค่หนึ่งเดียวเราก็ต้องรอดูกันว่าใครจริงใครไม่จริงถูกต้องนะแต่ไม่รู้ดิไม่ค่อยข่าวมันเงียบไปก่อนล่ะอยู่ๆมันก็เงียบไปแล้วข่าวในบ้านเราแต่เงียบนี่ก็กลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วเขาเรียกว่าถึงเวลาถึงวันถึงวันสอบสวนถึงวันอัยการเรียกเข้าพบอะไรไม่เราพูดเกี่ยวกับคดีต่างๆบ้านเราเนี่ยสังเกตมั้ยหลายๆคดีวันนี้ไม่ได้เกี่ยวคดีนี้นะอยู่ๆก็เงียบไปนี่ที่คดีน้องพรน่ะน้องพรตอนนี้เงียบไปยังก็เงียบไปแล้วนะก็เหมือนเงียบๆนะแต่เราก็คงอยากรอฟังข่าวไม่เกี่ยวกับตำรวจมีหลายอันกำนงกำนันอะไรเงียบหมดสังเกตดูมั้ยใช่